น่าคิด Toyota Innova Scenic มาอุดช่องว่างทางการตลาดแทนที่ H1 ราคา 1.5 ล้านบาทได้หรือไม่ก่อนฟังวิเคราะห์นี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับในวันที่21พฤศจิกายน2022ถือว่าเป็นวันที่โลกรถยนต์ในอาเซียนฮือฮามากเมื่อ Toyota อินโดนีเซียเปิดตัวกิจัง Innova Scenic ย่อให้สั้นๆลงก็คือ Innova Scenic มันพลิกโฉมงานวิศวกรรมที่ไม่เหมือนกับรุ่นเดิมจากเดิมที่เคยสร้างขึ้นบนพื้นฐานแชสซีรถกระบะกลายมาเป็นสร้างขึ้นบนพื้นตัวถังรถเก๋ง TNGAC ร่วมกับ Corolla Cross จุดพลิกผันของ Toyota Innova Scenic ก็คือการขยับ positioning ตำแหน่งทางการตลาดที่สูงกว่ารุ่นปัจจุบันลักทิ้งคราบความเป็นรถครอบครัวที่มีลุคเรียบร้อยออกไปแต่เพิ่มเติมลุคภายนอกที่ดูเป็นรถทรง SUV มีเส้นสายเหมือนกับรถอเนกประสงค์ที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเช่นมีการนำสัดส่วนและเส้นสายของ Toyota Sienna มาย่อส่วนใส่ในรถคันนี้มีการนำบุคลิกของ Toyota Highlander มาประยุกต์ใส่ด้วยเป็นต้นนับว่าเป็นก้าวแรกของ Toyota ในอาเซียนที่เริ่มเดินเกมการดีไซน์รถยนต์ในภูมิภาคนี้ให้ทัดเทียมกับประเทศที่เจริญแล้วและที่สำคัญยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ Dynamic Force 2.0 ลิตรรหัส M20A เป็นครั้งแรกและยังตั้งราคาจำหน่ายไว้ต่ำมากเริ่มต้นแค่เพียง 900,000 กว่าบาทและจบที่ 1,400,000 บาทพอดีจึงทำให้เว็บไซต์ Toyota อินโดนีเซียล่มชั่วคราวเพราะผู้คนมากมายทั่วโลกต่างแห่ชมสเปคของรถคันนี้อย่างคับคั่งการเติบโตของ Innova Scenic ไม่เพียงแต่รถพัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดเท่านั้นแต่มันจะเป็นรถที่มีนัยยะสำคัญต่อตลาดโลกด้วยจากเดิมที่ Innova ทำตลาดเพียงแค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นนับต่อจากนี้ไปรถรุ่นใหม่จะทำตลาดถึง50กว่าประเทศนี่น่าจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้ Toyota ลงทุนพัฒนารถคันนี้อย่างมากในคลิปนี้นะครับเราขออนุญาตเรียกสั้นๆว่า Scenic เพื่อความสะดวกในการเรียก Toyota Scenic มีแผนการทำตลาดในประเทศไทยภายในปี2023ฐานะแทนที่รถ Innova Crysta คาดว่าจะจำหน่ายในราคา 1.5 ล้านกว่าบาทเพราะในอินโดนีเซียนั้นตั้มราคาไว้ต่ำมากตัวท็อปสุด Hybrid Q Modelista ก็แค่เพียง 1.4 ล้านบาทพอดีเท่ากับว่า Toyota จะมีอาวุธใหม่มาเจาะฐานตลาดแทรกกลางระหว่าง Corolla Crossและ Fortuner ได้พอดีโดย Scenic จะกินรวบทั้งตลาดส่ง MPV และ SUV ที่มีราคาใกล้เคียงกันสิ่งที่น่าคิดคือฐานตลาดรถตู้ทรงสูงราคา 1.3 ถึง 1.5 ล้านบาทในเมืองไทยหายโล่งเลยหลังจากที่ Hyundai Thailand ยกเลิกการขาย H1 ทั้งที่รถตู้ทรงนี้ขายได้ประมาณ300ถึง500คันต่อเดือนไม่น้อยเลยทีเดียวด้วยเหตุผลก็คือลูกค้าที่อาศัยตามทาวน์เฮ้าส์ยังต้องการรถทรงสูงในราคาคุ้มค่าไม่จำเป็นต้องนั่งได้11ที่นั่งแต่ขอรถทรงสูงๆกว้างๆอย่าลืมนะครับว่าลูกค้าระดับพ่อค้าแม่ค้าผู้บริหารคนรุ่นใหม่อินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ก็ยังอยากได้รถตู้ทรงสูงไว้ประดับบารมีเพราะภาพจำของรถตู้ทรงสูงพวกนี้หลายคนมองว่าเป็นรถที่มีระดับถ้าในเมื่อ Toyota Scenic มีแผนจะนำเข้ามาจำหน่ายในไทยด้วยองค์ประกอบของรถคันนี้ที่โดดเด่นขึ้นมากก็น่าจะทำให้ลูกค้าที่ต้องการรถครอบครัวอเนกประสงค์หันมามองเจ้านี่บ้างเพราะมันไม่มีรถในตลาดให้เลือกเลยถึงแม้ว่า Scenic อาจจะไม่ใช่รถตู้ทรงสูงอะไรมากนักแต่มันก็น่าจะทดแทนความต้องการส่วนนี้ไปบ้างอย่างน้อยก็เรื่องพื้นที่ภายในห้องโดยสารจุดที่ทำให้หลายครอบครัวอาจมอง Scenic เพื่อทดแทน Hyundai H1 ก็คือมันเป็นรถที่สามารถนั่งได้แถว3ได้จริงเมื่อมองจากภาพในคลิปนะครับและต้องลุ้นว่าผู้ชายตัวสูงจะนั่งได้ดีไหมของคันจริงเพราะถ้านั่งได้แล้วก็ยอดขายต้องมาแน่ๆแล้วแหละแล้วจุดเด่นที่น่าจะทำให้คนที่มี H1 อยู่ที่บ้านอย่าเปลี่ยนใจซื้อเจ้า Scenic ก็คือราคา 1.4 ถึง 1.5 ล้านบาทก็มีออปชั่นอุปกรณ์มาตรฐานในระดับรุ่นท็อปเลยและสมรรถนะก็โดดเด่นมากด้วยนั่นก็คือการติดตั้งขุมพลังไฮบริดอันทันสมัยเป็นครั้งแรกในอาเซียนที่ได้ใช้เครื่องยนต์ 2.0 ลิตร Dynamic Force จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังมากถึง186แรงม้าถ้าเทียบกับ SUV น้ำมันด้วยกันแล้วก็ถือว่าโดดเด่นใช้การได้เลยอาจจะไม่แรงเท่ากับ CX8 แต่ราคาจำหน่ายมั่นใจเลยว่าถูกกว่าฝั่ง CX8 เยอะมากที่พิเศษเลยก็คือฟังก์ชันเปิดฝากระโปรงท้าย
ออกคำสั่งด้วยเสียงพร้อมสั่งปิดได้ด้วยเสียงเช่นกันสำหรับภายในห้องโดยสารจะติดตั้งเบาะนั่งกัปตันซีทในแถวกลางพร้อมเบาะรองนั่งออโตแมนปรับด้วยไฟฟ้าด้วยหน้าจอสีสำหรับผู้โดยสารแถวที่2ขนาด10นิ้วบรรยากาศห้องโดยสารเน้นความสะดวกสบายและนิ่งเงียบเพราะเป็นช่วงล่างแบบเก่งแล้วจะเต็มด้วยหลังคาพาโนรามิกที่ช่วยเปิดมุมมองกว้างขวางหน้าจอสัมผัสตรงกลางขนาด10นิ้วรองรับฟังก์ชันการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนบลูทูธ Wi-Fi ระบบออกคำสั่งด้วยเสียงรองรับการชำระทางด่วนผ่าน NFC ระบบชาร์จสมาร์ทโฟนไร้สายไฟแอมเบียนไลท์รอบคันเบรกมือไฟฟ้าพร้อมเบรกโฮหน้าจอ TFT ผู้ขับขี่7นิ้วระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense จัดเต็มเช่นระบบเตือนพร้อมช่วยเบรกฉุกเฉินด้านหน้าอัตโนมัติระบบเตือนการเปลี่ยนเลนและระบบช่วยประคองพวงมาลัยให้อยู่ตรงกลางเลนระบบไดนามิกเรดาร์ Cruise Control ระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติระบบความปลอดภัยอื่นเช่นถุงลม6ใบระบบช่วยเหลือการทรงตัว VSC ระบบช่วยขึ้นบนทางลาดชันระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาระบบเตือนจุดมุมอับสายตากล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้ารถพูดตรงๆเลยว่าออปชันที่ติดมาก็ไม่ถึงกับเพอร์เฟคมากมายเท่าไหร่นักเพราะดูเหมือนว่าตัดออกไปเยอะเช่นระบบเตือนถอยหลังพร้อมระบบเบรก RCTA ตัดถุงลมหัวเข่าทิ้ง1จุดแถม Dynamic Radar Cruise Control ก็เหมือนจะยังไม่ใช่แบบ All Speed จากจุดหยุดนิ่งส่วนสเปคเต็มยังไม่ปรากฏในโบรชัวร์นะครับแต่ถ้าเทียบกับราคาจำหน่ายจริงก็นับว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะรับได้ถ้าแลกกับจุดเด่นอื่นๆที่หักลบถั่วเฉลี่ยกันไปหากบางคนคิดว่า Scenic ยังโปร่งไม่พอสำหรับครอบครัวยุคใหม่ก็อาจจะต้องรอรถตู้ทรงสูง MPV ที่จะจำหน่ายในไทยปีหน้าเพิ่มเติมอีกหนึ่งรุ่นก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าแค่นี้พอแล้วอาจจะต้องจับตา Scenic ว่าเปิดตัวเมืองไทยปีหน้าในราคาเท่าไหร่ครับ